สวัสดีค่ะสวัสดีครับก็เจอกับพวกเราในรายการฝรั่งไทยลีครับผมสุดยอดครับออกอากาศที่ T Sport 7เก่งมากเวลา 9:30 ถึง 10:00 นะคะเจอกันทุกวันเสาร์วันนี้เดี๋ยวต้องไปตามหาพี่แจ็คก่อนพี่แจ็คอยู่ไหนใช่ผมอยากรู้เหมือนกันไปไปไปดูโอ้อยู่นี่พี่แจ็คอยู่นี่ครับวันนี้พี่แจ็คเป็นอะไรครับพี่ครับเรียบเช้าเช้าเช้าเอ้ยไม่ใช่นี่หว่าสวัสดีฮะสวัสดีฮะคุณใครคะเนี่ยโทษทีวันนี้บอกผู้ชมเลยนะฮะผมยึดรายการนี้แทนคุณแจ็คเล็กแล้วนะครับผมเพราะว่าวันนี้ผมมาแทนนะผมแม็กคอกแคกนี่เจกินจันนะครับนี่ตอนเตรียมมันไม่ได้บอกว่าจะใจคิดว่าพี่แจ็คทำไมพี่แจ็ครอขึ้นเฮ้ยสูงขึ้นอีกแล้วไงพูดดีนี่พูดดีขออนุญาตมารับหน้าที่แทนพี่แจ็คเล็กครับสักเทป2เทปอยู่ที่ว่าอาการของเขาจะดีขึ้นหรือยังก็คือถ้าไม่ป่วยก็อาจจะตายไปเลยเฮ้ยมาดูรุนแรงหน่อยหยอกหยอกครับคุณครับเราอยู่ที่นี่เรามาหาใครคุณนัดใครไว้วันนี้เนี่ยเรามาคุยกับโค้ชที่เป็นขวัญใจของแฟนบอลอีกหนึ่งคนครับเป็นโค้ชชาวสเปนแต่ร้านอาหารคือร้านอาหารอิตาลีอิตาลีใช่ครับงงไหมเราก็เริ่มงงแล้วเดี๋ยวเรารออยู่ไหนแล้วนะได้สนใจมากเลยนะโค้ชนี้เพราะว่าไม่ใช่โค้ชที่แบบมีอายุนะใช่ยังเป็นคนหนุ่มอยู่เลยฝีมือดีโอ้ยแก้วอีกแก้วเหรอจีบทุกเทปทุกเทปทุกเทปนะเข้าทางด้วยเข้าทางคนด้วยคนหล่อหล่อใช่ไหมโสดหรือเปล่าไม่รู้แต่หล่อไม่เป็นไรหล่อก็โอเคเฮ้ยไปเน้นหน้าตาอยู่แล้วอ่ะเดี๋ยวไปพบกับเขาเลยนะคะตั้งมาสวัสดีค่ะคุณผู้ชมฝรั่งไทยลีกสัปดาห์นี้เราจะพาไปรู้จักกับโค้ชหนุ่มชาวสเปนที่มีชื่อว่าซาวาดอร์บาเลโลกาเซียต้องบอกเลยค่ะว่าดีกรีและความสามารถของเขานั้นไม่ธรรมดาเขานั้นตัดสินใจเริ่มต้นเลือกเส้นทางอาชีพในสายโค้ชตั้งแต่อายุเพียงแค่17ปีเองและปัจจุบันเขาเป็นโค้ชให้กับฟุตบอลชายทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน19ปีด้วยวัยเพียงแค่27ปีเท่านั้นค่ะวันนี้เราจะพาคุณผู้ชมไปรู้จักกับเขากันว่าเขาย้ายเข้ามาทำงานที่ประเทศไทยได้อย่างไรและการใช้ชีวิตทำงานที่นี่นั้นมันเป็นอย่างไรบ้างติดตามกันได้ในฝรั่งไทยลีกค่ะนี่นั่งกันเรียบร้อยแล้วครับเป็นคนสเปนทำไมพามากินร้านอะไรชื่อ So you Spanish obviously why you brought to Italian restaurant Yes because one of my favorite food is Italian food I normally come almost every day here and my friend I come here with my friends to have Italian food I like Italian food ผมเป็นร้านที่กินประจำแล้วก็มันชอบอาหารอิตาลีอยู่แล้วจริงๆแล้วมากินนี้ทุกวันเลยนะร้านนี้มันกินทุกวันชื่อร้านชื่อ What's the name Via Emilia Via Emilia Yes Via Emilia Emilia is a region in the north of Italy อ๋อมันเป็นจังหวัดในอิตาลีเหนือครับนี่มาแล้วเฮ้ยน่ากินมากเลยนะเป็นพิซซ่าหิวหิวมากหิวทุกคนหิวแต่ต้องทำงานรีบคุยเลยรีบคุยเลยเดี๋ยวกินแล้วอ่ะคุณทำงานเดี๋ยวเราจะกินไม่ผมขอกินก่อนได้ไหมโหงานการยังไม่ทำเลยคุยกับเขาหน่อยครับงั้นประเด็นแรกเลยที่ต้องถามถึงครับคุณมาประเทศไทยนี้ได้ยังไง Yeah I was a football coach in Spain for many years I got the offer from FA Thailand they offered me to take charge of the under 16 national team เขาบอกว่าเริ่มแรกก็เป็นโค้ชที่สเปนหลายปีเขาก็มีออฟเฟอร์จาก FA สมาคมไทยที่จะมาที่ไทยเขาก็ตัดสินใจมาตอนนั้นอายุเท่าไหร่นะคะว่าผมอายุ28 28ผมพูดไทยได้นี่เรานําแปลทําไมตกงานแล้วตกงานแล้วเอาเลยเดี๋ยวผมกินข้าวไว้ก่อนเนาะไปได้ๆๆอยู่ด้วยกันตอนที่เขามาเนี่ยเขาเลือกประเทศไทยเองมั้ยครับหรือว่าทางเอโคโนเป็นคนเลือกให้เขามา Yes no I came through Econo got the offer from FA to bring some Spanish coaches here and then Econo offered me a contract directly Econo เป็นบริษัทใหญ่นะที่แบบหาโค้ชให้สมาคมเป็นคนติดต่อ Econo ไว้แล้วก็ Econo แนะนำให้เขาสวดอมมาเพราะว่าเขาดูอาจจะดูเหมาะดูโปรไฟล์ด้วยใช่ครับไปดีเป็นโค้ชสเปนอะไรอย่างงี้ตอนที่คุณมาเนี่ยคุณมองภาพประเทศไทยไว้ว่ายังไงบ้าง Yeah when I came here I was in India the year before for a summer camp so I was like thinkingI was expecting to come to something similar to India, but it was totally different. When I came here, Bangkok was a massive city, a beautiful city to live in. เขาบอกว่าปีก่อนที่มาไทยมันอยู่อินเดียเป็นซัมเมอร์แคมป์ที่อินเดียเขาคิดในใจว่ามันจะอยู่แบบคล้ายกันแต่จริงๆแล้วเขามาปุ๊บมันไม่เหมือนเลยครับมันเป็นไอ้คนเทพเป็นเมืองใหญ่สวยมีทุกอย่าง
ถือว่าไม่ได้ผิดหวังกับสิ่งที่คิดไว้แต่แรก so it wasn't disappointing when you got it it was just likeIt was too hot, and the food was too spicy. But apart from that, beautiful people. ไม่ผิดหวังนะแต่แค่ร้อนกับอาหารเผ็ดมากแต่ทุกอย่างดีหมดนี่เห็นเขาบอกว่าอาหารไทยอ่ะมันเผ็ดใช่ไหมครับใช่ครับช่วงแรกอ่ะเขาปรับตัวยากไหมเกี่ยวกับการกินอะไรเงี้ย Actually, last weekend I went to a very good Thai restaurant. I still with theWhat's the name of the spicy soup? The Tom Yum. Tom Yum. I struggle with the Tom Yum. He's. He's still in for 5 years. He's still not able to adjust. He's still spicy. He's still spicy. I try. But he's still spicy. That's why I took you to Italian place. You know. เห็นซะว่าพูดไทยคล่องเลยครับใช้เวลาฝึกนานไหมที่สนามผมพูดได้นะใช่เป็นภาษาฟุตบอลน่ะได้ basic idea ถ้าแบบง่ายๆแบบสั่งแบบ basic ใช่เขาเรียนไหมเรียนภาษาไทยไหมหรือว่าจำเอาจากนักบอลอะไรเงี้ย people teach you or did you just like listen to it no when I stay with the players in the training camps and with my staff I'm the only Farang so everyone speaks Thai and I try to I have like a vocabulary of 100 words, football words that I use, and with that, the concepts I always try to explain it in Thai because then I can approach directly to the players. But for the long talks, I use the English and the translator. ถ้าแบบง่ายๆสั่งพวกนักบอลในทีมเขาจะมีจดไว้แบบเป็นจดเป็นตำราซับแบบเยอะนี่ภาษาฟุตบอลใช่ใช่ใช่ครับใช่มีคำไหนบ้างลองพูดให้ฟังหน่อยที่ใช้ในฟุตบอลวันนี้try and give us a couple of words that you would have like ดูช่องไปช่องนะดูช่องกรรมการไหมกรรมการไหมกรรมการ referee อาจารย์อันนี้คือฟุตบอลไทยครับ properly sometimes we go to international tournaments and the referee is from Malaysia or from India and they say the players and myself they say Ajahn they say what Ajahn what ถือว่าอยู่กับฟุตบอลไทยจริงๆเรียกกรรมการว่าอาจารย์เนี่ยใช่ครับเขาจริงๆแล้วเขาอยากพูดกับนักเตะด้วยโอเคอาจจะเป็นเพราะว่าเขาเป็นต่างชาติคนเดียวในทีมพวกทีมงานก็เป็นคนไทยหมดแต่ถ้าจะคุยลึกกว่านี้เขาจะมีล่ามที่ช่วยครับแต่ถือว่าเก่งนะว่าชัดถ้อยชัดคำเขาอยากให้นักบอลเข้าใจเขาด้วยสื่อสารโดยตรงไม่ต้องผ่านล่ามนี่ถามสภาพว่าถ้าวันไหนที่ไม่ได้คุมทีมไม่ได้ทำงานไลฟ์สไตล์เขาครับทำอะไรบ้างวันๆหนึ่งอย่างเงี้ย I like to work out some days a week I play golf I like playing golf ตีกอล์ฟด้วย very good to relax and to spend time in the nature and also I like to go out I have a wine bar I'm owner of a restaurant in เขาเป็นเจ้าของไวน์บาร์ด้วยครับเขาจะถ้ามีวันหยุดเขาจะพยายามเข้าไปร้านด้วยไปชวนพวกเราไปด้วยได้ไหมฮะไปกินฟรีเนาะใช่ไปกินฟรีชอบไวน์ไม่ฟรีได้ไวน์ทุกคนทีมงานด้วยทำไมไม่ร้านนี้ทำไมไม่ไปด้วยไปด้วยจบแล้วอันนี้ถ้าหยุดยาวๆนะครับถ้าแบบฮอลิเดย์แล้วถ้าเขาไม่ได้กลับสเปนเนี่ยเขาชอบไปเที่ยวที่ไหนในประเทศไทยใช่ปกติไปสมุยผมชอบสมุยภูเก็ตผมไม่ต้องอยู่ดีกว่าเนาะไปภูเก็ตบ่อยถามปุ๊บตอบปั๊บอย่างงี้แมคเบิร์นนี่กินเลยก็ได้นะไปก็เวลาแบบคุยอะไรซีเรียสไงอันนี้ก็เป็นคำถามง่ายๆฟังออกได้ก็ชอบเที่ยวทะเลเพราะว่าเขาบอกว่าภาพจำก็คือประเทศไทยนี่คือทะเลสวย But normally you go try and go back to Spain right ใช่ๆผมคิดถึงพ่อแม่ friends มีโอกาสไป2 weeks ถ้าเขามีโอกาสไป10วันสเปนเขาจะไปแบบ2อาทิตย์เพราะเขาอยู่ที่นี่อยู่คนเดียวด้วยเดี๋ยวพักกินอาหารก่อนเพราะอาหารน่ากินมากแต่ว่าในช่วงหน้าผมสั่งคนเดียวอันนี้กินคนเดียวยังไม่สั่งเหรอยังไม่ได้สั่งเลยฮะไม่ได้สั่งไม่ได้สั่งเหรอไม่มีคนไทยเขามีน้ำใจไม่มีวอเตอร์ฮาร์ดอ่ะทำไมขึ้นเบอร์เล่นพวกนี้ผมลาล่ะครับเดี๋ยวช่วงหน้าเราคุยเรื่องฟุตบอลกับเขาหน่อยการเป็นโค้ชการคุมเด็กๆในทีมชาติไทยเนี่ยยากง่ายขนาดไหนช่วงนี้พักกันสักครู่เราขออนุญาตกินก่อนนะครับเจอกันช่วงหน้าครับไอตอนที่เขาต้องไปคุม AFF ครับล่าสุดตอนที่เขาต้องรู้ว่าเขาต้องเอาเด็ก19ไปแข่งกับเด็ก23เนี่ยเขารู้สึกไงบ้างยากขนาดไหนเฮ้ยเดี๋ยวทำงานก่อนคุณ
ที่สุดกำลังอร่อยเบรก2เหรอเบรก2แล้วเดี๋ยวพักกันสักครู่นะไม่ได้พักยังไงล่ะกำลังอร่อยเลยอ่ะกลับเข้ามาสู่ช่วงที่2นะคะของฝรั่งไทยลีกซึ่งช่วงนี้เนี่ยเดี๋ยวจะกินกันทั้งช่วงเลยไม่ทำไม่ไม่ไม่พูดเลยนะคุยด้วยคุยด้วยอ๋อคุยด้วยคนดูเขาอยากให้เราคุยเรื่องฟุตบอลจริงจังหน่อยเนาะเขาเริ่มชอบฟุตบอลเนี่ยตั้งแต่เด็กๆอายุเท่าไหร่ถึงเริ่มสนใจฟุตบอล When I was 3 years old I started going to Camp Nou with my dad and since then I found love for Barcelona สามขวบพ่อพาไปCamp Nouพาไปดูฟุตบอลก็รักฟุตบอลจากนั้นเลย And then there was a turning point when I was like around 15 years old Mourinho came to play for InterAgainst Guardiola, that was Barça-Inter semi-finals of Champions League, and that day I decided to be a coach. I saw Mourinho and Guardiola leadership, and I said, I want to be there. How changed ความคิดเรื่องฟุตบอลอ่ะตอนที่ Mourinho มาที่ New Camp มาเจอ Pep เขาเห็นวิธีการเล่นของโค้ชทั้งสองคนเขาวิธีการคิดของโค้ชใช่ในแชมเปี้ยนลีกเนาะเปลี่ยนใจว่าผมอยากเป็นโค้ชเลยซึ่งมันแปลกนะคือปกติ15เด็ก15ต้องเตะบอลมันมีความคิดอย่างเงี้ยใช่ใช้ได้เนาะการเรียนโค้ชเขาสอนอะไรบ้างอย่างเช่นสอนการวางแผนการจิตวิทยาอะไรอย่างเงี้ย For sure they have some subjects that are more like mentality psychology and stuff but I think the biggest learning that you can get as a coach is analyzing games so I spend การวิเคราะห์เกมสำคัญที่สุด I have a program and I scout every day I scout a couple of gamesfrom European teams that I like and I get some ideas every day. This is a constant update. เขาจะนั่ง analyze ทุกวันวิเคราะห์เกมไม่ว่าจะเป็นเกมในยุโรปทุกวันเขาจะเอาสิ่งที่เขาชอบพยายามเอามาใช้แล้วก็ดูทุกวันทุกวันการวิเคราะห์เกมเขาคิดว่ามันเป็นสำคัญที่สุดในการเรียนฟุตบอลเพราะว่าเราต้องเรียนรู้ตลอดแล้วตอนอยู่ที่สเปนเนี่ยคุมเด็กชุดไหนทีมอะไรมาบ้างไหมคะ The first years I started with underage and the first 4 years until I reached 20 I was coaching under 12 level ช่วงแรกก็อยู่8ขวบนะหลังจากนั้นถึงอายุ20ก็อยู่12 Between 20 years old and 23I was coaching the highest level of under 16 and actually we played against players that now are in Barcelona first team like Ansu Fati the match I got the offerto come to Thailand we drew 2-2 against Barcelona Academy we did a good job and I think that's why they selected me the one ตอนอายุ20ถึง23เขาอยู่ Academy ที่แบบสุดเขาเจอพวกบาร์เซโลนาเขาเสมอบาร์เซโลนาเขาคิดว่าช่วงนั้นเป็นเพราะว่าเขาเสมอบาร์เซโลนา 2-2 ครับอันซูฟัตตีลงเขาคิดว่าอันนี้เป็นเกมที่เขาตาบริษัทอันนั้นเขาให้มันมาที่ไทยมาที่ไทยมาที่นี่เดินทางข้ามน้ำข้ามทะเลมาไทยแล้วจริงๆเขาพูดถึงแบบเป็นโค้ชอายุ23ก็หนุ่มนะหนุ่มมากและยงโซยงเฟอร์เป็นโค้ชเลยมาถึงไทยรุ่นแรกที่เขาทำคือเด็กไทยอายุเท่าไหร่ครับ That time they were under 15อายุ15ครับ Supanat Monta was my first striker เคยมีแบบคนที่เป็นผู้ใหญ่กว่าแล้วมาพูดว่าเอ้ยอายุแค่นี้ทำไม่ได้หรอ When I arrived I remember I had a meeting with Pi Heng Coach Heng and he was reading me he told meHow old are you the first day? And I said, oh, I'm 23. He was like, oh. But then after we start working together, he understood and he saw, okay, I'm young. I was 23, but I got already 8 years being a coach. So my experience as a coach was high. Maybe I was young, but because I started to be a coach very young. When I came, I had already 8 years coaching. That's how a lot. บอกว่าพี่แฮงก็อึ้งๆอยู่นะเขาเห็นก็อึ้งอยู่อายุยังน้อยนะแต่จริงๆแล้วเขามีประสบการณ์มา8ปีมา8ปีแล้วเป็นโค้ชอาจจะไม่รู้ผม8ปีก็มีประสบการณ์ทีนี้ความยากที่สุดสำหรับการที่ต้องประคุมเด็กไทยล่ะข้อนี้เอ๊ะทำไมเด็กไทยมันเป็นอย่างนี้ทำไมมันยากจังวะ What's the most frustrating or like the most difficult thing that you can think about coaching the Thai kids I think they don't understand sometimes that trainingat 100% is the key to succeed เขาพูดถึงว่าซ้อมในการซ้อมเด็กชายยังมีความคิดว่าถ้าซ้อมไม่เต็มที่ก็ไม่เป็นไรแต่จริงๆแล้วทุกครั้งเราต้องซ้อมกับแข่งต้องเกินอาจจะเกินร้อยได้ซ้อมเหมือนแข่งให้มันติด last week we were in a training camp and we were winning 6-1 some players start playing not at 100% and I became crazy I said this we cannot accept this because we are lowering our standards and
this is not the way to go to the World Cup. So that details we need to, you know. ยกตัวอย่างที่เราเขาแคมป์ครับเขาน้ำอยู่หกหนึ่งปล่อยสบายสบายแต่เขาบอกว่าเราต้องมีมาตรฐานตลอดสำคัญมากเลยถ้าเราจะถ้าเราจะไประดับสูงไปบอลโลกหรือยังไงเขาต้องสบายสบายไม่ได้ไม่ได้ก็คล้ายๆกับที่เราคุยกับนักฟุตบอลต่างชาติมานะว่าซ้อมกับเล่นจริงต้องเหมือนกันเหมือนกันครับถ้าจะถึงศูนย์สุดนะเรื่องซ้อมสำคัญมากเลยถ้าแบบมันจะได้แค่ 1% มันตัดเส้นเกมได้แค่ 1% เองใช่ไอตอนที่เขาต้องไปคุม AFF ครับล่าสุดตอนที่เขาต้องรู้ว่าเขาเอาต้องเอาเด็ก19ไปแข่งกับเด็ก23เนี่ยเขารู้สึกไงบ้างยากขนาดไหน I was very confident because I know these guys I know the players that we were bringing for 4 years we started when they were kids and now they are adults I know how they behave in a tough situation because we passedalready many times but of course was a difficult challenge เขาเข้าใจว่ามันเป็นงานที่หนักแต่ว่าเขามั่นใจในของเขาเขาอยู่ด้วยกันมา4ปีแล้วเขาเข้าใจทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นวิธีการเล่นหรือระบบแตกต่างกันเขามั่นใจโอเคอาจจะเป็นงานที่หนักเพราะว่าอายุห่างกันด้วยแต่เขามั่นใจ so I thought that was a massive opportunity to prepare the real target that we have that is go to the World Cup under 20เป้าหมายจริงๆก็คือเขาอยากไปบอลโลกเยาวชนโอเคเราจะใช้อันนี้เป็นประสบการณ์จะช่วยให้เก่งขึ้นพัฒนาเก่งขึ้นพัฒนายังไงหลังจากจบทัวร์นาเมนต์เนี้ยในโลกโซเชียลแฟนๆบอลแบบชอบเขามากเลยเขาได้รับกระแสแบบนี้ไหมแล้วเขารู้สึกไงบ้างว่าแฟนบอลเริ่มหันมาสนใจชุดนี้ของเขาแล้วอะไรเงี้ย Yeah actually I had a chat with the players because after the first game we won against Singapore was a boom and all the players were getting a lot of messages and Instagram whatever so I told them try to don't change your mindset and your behavior because of the outside comments. Mm. Try to focus on your family. Try to listen to your dad, to your mom, to your brothers that really love you. Because when you lose, all that good things that are around, they will change to be negative. So better to focus on on your own circle. Mm. Yeah, I remember I told them. เขาจำได้เลยเขาชนะสิงคโปร์ครับเด็กก็มีคนมาตามในโซเชียลเยอะส่งข้อความมาดีๆดีด้วยเขาบอกว่าอย่าไปอยู่ตรงนั้นเยอะอยู่กับครอบครัวคนที่เรารักอยู่ดีเพราะว่ามันจะมีวันหนึ่งที่เราแพ้เขาจะไม่ได้เหมือนทุกวันนี้นะชื่นชมแล้วจะมาด่าแทนอะไรอย่างงี้ด่าก็ไม่ต้องสนใจมากโซเชียลแบบตามชีวิตปกติเลยใช้ชีวิตปกติอยู่กับคนที่รักไม่ต้องคิดว่าเรามีโอ้ยเราชนะแล้วอีโก้ศูนย์ไหมทำงานของเราต่อไปให้ดีที่สุดถ้าอย่างนั้นนี่ขอถามเลยในชุดที่สปอร์ดูแลมามีคนไหนที่แบบเรามองอนาคตว่าเขาไปได้ไกลกว่านี้มากไหม Yeah, now we have two players that were selected by under 23s, and I think that two, Chanapat and Sita, they have a massive future. They are very, very committed to football. They are very stable, very good families around. So I think they have massive potential. Not only them, but these two are very clear examples. เขามีสองคนที่มีชัดเจนมันรักฟุตบอลเขาครอบครัวสามที่จะสปอร์ตด้วยWhat the names again? Sita and Chonapat. Sita and Chonapat. Chonapat. ตอนนี้น้องเป็นไงบ้างน้องก็อยู่ซีเกมทั้งคู่เลยนะไปเวียดนามทั้งคู่เลยอยู่ด้วยกันมา4ปีเขามั่นใจว่าสองคนนี้มีอนาคตแน่ๆเนี่ยเป็นแววตาของโค้ชเฉียบแหลมภายใต้เฉียบแหลมเดี๋ยวก็ต้องติดตามดูน้องสองคนนี้ว่าอนาคตโตขึ้นกว่านี้จะไปไหนไปได้เล่นต่างประเทศไปไหนอีกนี่เป้าหมายแล้วครับเป้าหมายของซาบ้ากับเด็กชุดนี้ที่เขาคุมอยู่เนี่ยเป้าหมายเร็วๆนี้เนี่ยเขาอยากไปทัวร์นาเมนต์ไหนและอยากไปแข่งรายการไหนอะไรอย่างเงี้ยผมตอบให้บอลโลก I said what's your ambition for this group of players that you've got what's your yeah we always talk about reaching the World Cup first the under 20 for that we have three steps now we have AFF in July we have AFC and AFC qualifiers and AFC final roundAnd if we are top 4 in Asia, we will go to the World Cup. That's the ultimate goal with this generation. Oh my, ก็คือ 1-4 ใน Asia ถึงจะไปบอลโลกได้มาก็คุยเยอะแล้วล่ะไม่ใช่แค่หอมปากหอมคอแหละแต่ตอนนี้อาหารหอมมากทวนแล้วกินได้ไหมงั้นกินได้เลยกินได้เลยนะคะเพราะว่าตอนนี้เดี๋ยวเราต้องเบรกกันสักครู่มีเกมไหมเนี่ยรายการนี้ผมมาก็ต้องมีเกมใช่ไหมแน่นอนผมให้คุณแข่งแน่นอนโดนแน่แต่ไม่เป็นไรเดี๋ยวให้กินอาหารเติมพลังได้เดี๋ยวช่วงหน้านะคะเราจะกลับมาสู่ช่วง challengeพักสักครู่กันค่ะครับเอาวันนี้เราจะเล่นเกมอะไรฮะโต๊ะฟุตบอลโต๊ะฟุตบอลฟุตบอลคนเดียวยิง
แต่อยู่ในช่วงที่กระจกไม่ชอบเลยทำไมอ่ะแพ้ตลอดเลยไม่ค่อยจะน่ากับเขาเลยแล้วผมเพิ่งมานะแล้วผมก่อนมาโดนก่อนมาเนี่ยไปดูมาเทปก่อนๆเนี่ยพี่แจ็คเล็กนี่ตรงทุกวันนี้แขนยังงอไม่ได้เลยนะเนี่ยพี่แจ็คไม่มาพอแขนหักแขนหูเนี่ยแต่ละอย่างวันนี้มีไหมไม่มีนะวันนี้ก็มีแต่ว่าไม่ได้ตีแขนแล้วไม่ได้ดีดหูอ๋อคอยเตะหน้าแข้งเตะหน้าแข้งลาละครับเอาวันนี้เราจะเล่นเกมอะไรฮะโต๊ะฟุตบอลโต๊ะฟุตบอลฟุตบอลแบ่งทีมยังไงเนี่ยแบ่งทีมยังไงอยากอยู่กับแฟนไหมอยากอยู่ไม่ได้ต้องฝรั่งก็ต้องเจอคนไทยนี่มันเลือกไปนะถึงว่าไม่เคยแพ้เลยเขาไม่เคยแพ้นะคู่เนี่ยเขาสกรีนทุกอย่างแล้วเอาวันนี้เป็นทีมฝรั่งใช่กับทีมไทยแต่เราเลือกสีน้ำเงินเพราะอะไรทีมชาติไทยโอ้ดูมากติกายังไงกติกากติกาสามลูกก่อนชนะแล้วก็ต้องเด้งเลยใช่ไหมใช่ไปเฮ้ยไอประตูเราอยู่ทางไหนอะเราต้องยิงตรงนี้ใช่ไหมแม็กบิ๊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 กคนเดียวคนเดียวคนเดียวยิง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 โอ้โหนึกชีวิตโอ้โหประตูยังยิงได้ยิงโกงไหมประตูยิงได้เนี่ยทำไมไม่บีบบีบบีบคนเดียวคนเดียวคนเดียวอะไรคนเดียวอะไรนักอะไรเดี๋ยวพี่ช่วยทียิงเราไม่สู้เลยอ่ะไอ้กติกา3ลูกก่อนเนี่ยมันจะไวไหมบ้างสู้ๆนะครับสู้ๆนะครับเอ้ารวยรวยต่ออะไรอะไรเนี่ยขาไม่โดนหรือเปล่าเอ้าเยอะจริงเอ้ยไม่จริงเอาติดพวกกระถั่วได้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 อะไรวะเดี๋ยว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 ดิเฟนซ์ดิเฟนซ์ดิเฟนซ์เรากองหลังแล้วเนาะเอ้ยสามศูนย์เราเปลี่ยนเอาอันเนี้ยไปอยู่ตรงนี้มั้ยเอาวันให้ออกไปเลยดีกว่าว่าไม่มีประโยชน์ละกองหน้าเลยบทลงโทษวันนี้วันนี้บทลงโทษของเราคืออะไรครับด้วยความที่เขาเป็นโค้ชเขาก็อยากให้เรากินอะไรที่มีประโยชน์สุขภาพดีซึ่งเราก็ไม่ได้อยากกินคือมันน้ำมะเขือเทศมาขี้ก้นหมดแก้วนะหมดแก้วหมดแก้วนะเฮ้ยสบายแล้วไปน้องเฮ้ยชนเลยเฮ้ยหมดแก้วหมดแก้วหมดแก้วไอ้ต้องหมดนะหมดแล้วกินน้ำปลากระป๋องอะลองกินปะหมดแล้วอะไรหมดแล้วหมดแล้วอะไรหมดความอดทนแล้วต้องกินต้องกินยังอีกยังอีกหมดแก้วหมดแก้วหมดแก้วสู้ไปด้วยกันไม่ไหวโอเคได้ได้แน่แค่นี้พอโอเคโอเคโอเคถือว่าครับช่วยเราแล้วครับครับครับทำไมไม่ทักตั้งแต่ประวัติเลยโอเคเยอะอยู่นะเยอะอยู่นะเฮ้ยสุดยอดไม่เห็นเป็นไรประมาณนี้ประมาณนี้เดี๋ยวเราไปกินต่อให้หมดเลยแหละนะครับครับของดีมีประโยชน์สบายมันต้องการเลยนะครับก็กินไปเรียบร้อยแล้วนะขอบคุณที่ช่วยไม่เป็นไรน่ารักมากสุดยอดขอให้อะคาเดมี่เจริญรุ่งเรืองซาบ้าช่วงท้ายฝากผลงานนะครับรวมถึงช่องทางการติดต่อใครอยากจะเจอซาบ้าอยากจะคุยกับซาบ้าทางไหนบ้าง I have Instagram is Salva Valero official and Facebook is Salva Valero García my nameThey can follow you what they do. ชี้ให้มันยากๆหน่อยให้กราฟิกอยู่ตรงนี้ขึ้นมาตรงนี้หรือขึ้นตรงนี้หรือตรงนี้หรือตรงนี้สุดยอดจริงทีมงานบอกใครตัดเนี่ยก็เข้าไปทัก Facebook Instagram ซาบ้าได้นะฮะก็ติดตามซาบ้าได้รวมถึงถ้าทีมชาติชุดของซาบ้ามีแข่งก็ให้กำลังใจกันด้วยขอให้โชคดีนะคะวันนี้ก็ต้องขอบคุณซาบ้าด้วยนะขอบคุณมากครับขอบคุณครับอย่าลืมนะคะติดตามฝรั่งไทยลีกได้ทุกวันเสาร์ 9:30 ถึง 10:00 ทางช่องทีสปอร์ต7ตัวจริงเรื่องกีฬาครับผมวันนี้ก็ลากันไปก่อนแล้วเจอกันใหม่สวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับถามมาต่อไปกับ10อย่างที่น่าสนใจของซาวาดอร์งานอดิเรก Golf and gymนักฟุตบอลในดวงใจของคุณเควินเดบรอยน่ะสโมสรฟุตบอลที่ชื่นชอบบาร์ซ่าโค้ชที่ชื่นชอบมากที่สุดโจเซ่โมริญโญสถานที่ที่ชอบไปเที่ยวมากที่สุดบาร์เซโลนาสโมสรที่ใฝ่ฝันอยากจะไปคุมทีมมากที่สุดบาร์เซโลนาภาพยนตร์ที่ชื่นชอบกลาดิเอเตอร์อาหารจานโปรดไม่ใช่ส้มตำนะปาสต้าสเปคสาวที่ชอบรัสเซียนเพลงที่ชอบฟังเรเกตอน